เดี๋ยวเราจะมาขึ้นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องใหม่นะที่บอกไว้ก็คือเวลาที่เราเขียนโปรแกรมอย่างเช่นในภาษา C ส่วนใหญ่เราจะมีไฟล์ .h ถูกไหมคะในภาษา C++ เราก็จะมีคอนเซปต์แบบนั้นเหมือนกันเวลาที่เราสร้างไฟล์เราสามารถที่จะสร้างไฟล์แบบ .h ได้นะคล้ายๆกันเลยก็คืออย่างใน .h เนี่ยเราก็จะเก็บเอาไว้ในการนิยามฟังก์ชันอะไรประมาณนี้ถูกไหมแล้วก็ใน .c++ ก็จะเป็นอะไรที่เป็นเมนหรือว่าเป็นโค้ดที่มันอยู่โค้ดที่เราเขียนขึ้นมาจะอยู่ใน .c .c นะคะของ C++ ก็เป็นตนาประมาณนั้นเหมือนกันตรงนี้ทำได้2แบบก็คืออาจจะเป็นแบบที่เราเอาการนิยาม class ไว้ไฟล์ h นะคะแล้วก็การใช้งานก็คือฟังก์ชัน main เนี่ยไว้ในไฟล์ .cpp นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนรูปแบบการแยกไฟล์ h แบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองแยกโดยใช้ตัวอย่างเจ้าเวกเตอร์นี้แล้วกันเดี๋ยวขอกับปีแป๊บนึงคือ all อยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแยกเป็น2ไฟล์ก็คือไฟล์ที่เป็น .h กับ .cpp นะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะสร้างไฟล์อันนี้เป็นเวกเตอร์ .h นะคะในเวกเตอร์ .hตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอาโค้ดที่มันเป็นที่เป็นคลาสนะคะมาแปะใส่ได้เลยประมาณนี้เพราะฉะนั้นใน .h ก็จะเป็นไอ้ครับมันจะมี2รูปแบบอันนี้คือเวอร์ชั่นแรกก็คือใน .h นะคะมีการนิยามคลาสเอาไว้ทั้งหมดเลยนะคะคราวนี้มันจะมีข้อเหมือนแนะนำนิดนึงก็คือเราไม่ควรที่จะใช้ namespace ใน .h นะคะพอเราไม่ใช้ namespace stdin.h ปุ๊บหมายความว่าอะไรที่จะต้องที่มันมาจาก namespace.h นะคะคุณจะต้องเติม std colon colon ไปทุกที่ซึ่งก็อาจจะลำบากนิดนึงตรงนี้เพราะเรามีหลายที่เลยประมาณนี้นะคะตัวนี้เป็น .h คือเหมือนเดิมแหละแทบจะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่า power square root 2 string อะค่ะเติม std colon colon ไปข้างหน้าคราวนี้แล้วใน .c++ จะเป็นยังไงใน .cpp นะคะ why เดี๋ยวแป๊บนึงคราวนี้ .cpp ของเราตรงนี้ก็คือในเมื่อคลาสพวกนี้มันมีอยู่แล้วถูกไหมเราก็เอามันออกได้นะคะแล้วก็เหลือไว้แค่ส่วนของเมนตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเติมตรงนี้เราใช้ namespace ได้นะตรงนี้ใช้ namespace ได้ยันตรงนี้ไม่น่าจะต้องใช้ cmat เนาะเพราะว่าเนื่องจากเราไม่ได้ใช้ power อยู่ในนี้นะคะแล้วก็ในเมื่อตรงนี้เนี่ยเจ้าเวกเตอร์ตรงนี้มันอยู่ใน .h นะคะคล้ายๆกับของ C ก็คือคุณก็จะต้อง include เขาเข้ามา include vector .h include vector .h แล้วที่เหลือก็เหมือนเดิมอะค่ะทำงานได้เหมือนเดิมเดี๋ยวขอทดลองนิดนึงเพราะว่าอาจารย์ก็พลาดเรื่อยๆนะคะ g บวกบวกเวกเตอร์ cpp คือบางทีก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีสตริงอะค่ะไปด้วย
ไม่ใช่อาจารย์ลืมคือลืมตรงนี้ค่ะโอเคได้ละเดี๋ยวลองรันดูนะคะคือตอนนี้จะเป็นเวกเตอร์ที่เป็นเวอร์ชันที่เราแยก .h มาแล้วนะ .a.out เหมือนเดิมทำได้ละอันนี้คือเวอร์ชันที่1นะคะก็คือคุณแค่แยกง่ายๆก็คือเอาการนิยามคลาสทั้งหมดแยกไปไว้ใน .h แล้วก็ฟังก์ชันเมนมาอยู่ใน .cpp อันนี้คือแบบแรก